ณะนี้เวลา 14:51 นของวันที่10กรกฎาคม2561นะครับเส้นทางที่ผมใช้วิ่งอยู่ขนาดนี้เป็นเส้นทางที่กำลังจะมุ่งหน้าไปสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับซึ่งถามจากชาวบ้านก็อยู่ห่างจากที่ผมขับรถอยู่เนี่ยประมาณ4กิโลสภาพบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้ก็ปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับแดดเปรี้ยงๆนะครับจากเช้าถึงเที่ยงนะตั้งแต่7โมงถึงเที่ยงก็ฝนตกนะครับบริเวณถ้ำหลวงนะฮะที่น้องๆอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังลำเลียงน้องออกมาจากท้องของขุนน้ำนางนอนนะครับขุนน้ำนางไม่ยอมตื่น4ลูกหมูนะครับกับอีก1โค้ชนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ลุงหงอกก็ได้สแตนด์บายณพื้นที่ถ้ำหลวงนะครับอย่างเข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ปริมาณไอ้น้ำในอากาศนะครับก็ค่อนข้างเบาบางนะครับไม่สามารถเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ๆได้นะครับเป็นโมเลกุล MA อ่ะเป็นอะตอมได้นะครับเอ๊ะจากเอ๊ะ MAN โอเคอะตอมเป็นโมเลกุลนะครับนี่ไงสะพานมิตรภาพเจอแล้วตอนนั้นลุงหงอกก็เลยสแตนด์บายอยู่ณจุดที่เกิดเหตุนะครับจนเที่ยงนะครับก็เป็นไปตามคำพูดของลุงหงอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับกระตุกเหรอคุณบอกกระตุกเหรอฮะดูกันกระตุกเหรอสัญญาณหายกระตุกเหรอกระตุกเหรออ๋อสัญญาณเน็ตไงแย่งกันไงแย่งกันใช้ไงแล้วแถวนี้ก็แม่สายติดกับประเทศเพื่อนบ้านไงก็เลยแบบเป็นบางครั้งโอเคสภาพอินเทอร์เน็ตนะการถ่ายทำปกตินะครับต่อนะต่อที่กำลังจะมุ่งหน้าไปเนี่ยก็คือสะพานมิตรภาพแห่งที่2เมื่อกี้ป้ายมันชี้มาซ้ายไงก็เลยมาแต่หมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าให้ไปตรงอย่างเดียวเลยอะลองมาดูตามป้ายนะท้องฟ้าโล่งครับท้องฟ้าตอนนี้โล่งมากเลยนะฮะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าร้อนนะครับแดดร้อนอากาศร้อนหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็มาสำรวจพื้นรอบพื้นที่รอบโดยรอบนะครับว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็จะได้ปรับแต่งได้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะโทรเข้าไปยังอบต.โป่งผาเพื่อรายงานและสอบถามบรรยากาศของบริเวณกองบัญชาการจุดที่2หลังจากที่จุดแรกประกาศเคอร์ฟิวนะครับเห็นเกณฑ์ว่าผมพูดบ่อยว่าผมชอบนะครับผมชอบคำว่าเคอร์ฟิวนะครับตาวาวแวววาวไปด้วยกันครับไปด้วยกันมาด้วยกันก็กลับด้วยกันทำงานก็ทำด้วยกันเคยได้ยินคำว่าตัวประกันหงสาไหมนี่เลย
ช่แน่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปไหนก็ไม่รู้วันนี้หลงไปไกลเลยเนื่องจากว่า GPS กงยังไม่ได้กำหนดมีบ้านบนภูเขาด้วยสะพานแห่งที่สองนี่แหละใช่เลยแยกลิ้นผักชีสันผักชีสันผักชีสันผักฮีโอ้บ้านเขามีภูเขาเนาะแล้วเราจะเข้าได้ไหมเนี่ยเราจะเข้าได้ไหมครับเพื่อนปลอดโปร่งนะครับท้องฟ้าเนี่ยร้อนก็บ่นนะผมเนี่ยฝนตกผมก็จะบ่นนะเนี่ยนี่ความพอดีในตัวผมเลยนะครับพี่ใหญ่สะพานเนี่ยเราขี่รถไปได้ไหมไม่ทราบนะครับแต่ไปน่าจะไปจอดไว้อ่ะก็ถามน้องพื้นที่นะครับเรียกเขาพี่นะครับถามคนพื้นถามคนไม่รู้จักก็เรียกพี่ไว้ก่อนนะไม่มีปัญหาอะไรสุดยอดครับผม แม่นางฟ้ามาอีกแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับด่านศุลกากรแม่สายลุยลุยลุยเลยใครไม่เคยมาก็มาด้วยกันครับมันเป็นด่านพรมแดนแม่สายด้วยเป็นสถานที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยตอนนี้ตัวเมืองเชียงรายฝนตกอ้าวดีมากครับขอบคุณครับตัวเมืองให้ตกไปครับไล่ไปอยู่ที่ตัวเมืองให้หมดโอ้จากเรานะครับตัวเมืองเชียงรายห่างจากที่เราอยู่ขนาดนี้10กิโลเมตรนะครับโอเคปฏิบัติการของเรานะครับจากถ้ำนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ขีดเส้นไป10กิโลเมตรก็คือรัศมีทำการนะครับที่เป็นเป้าหมายในการที่จะไม่ให้ฝนตกนะครับเนี่ยพูดตรงๆแล้วเนี่ยว่าไม่ให้ฝนตกตรงสีตรงนี้ไม่ใช่แน่เลยต้องเลี้ยวขวาแน่เลยตามรถ10ล้อไปดีกว่าลงเก็บสินค้าน่าจะประตูเมื่อกี้แหละครับเจอคนถามแล้วคุณอาครับสะพานมันอยู่ตรงไหนอ่ะอาสะพานข้ามอ่ะเราไปได้ไหมต้องไปถามตัวมอก่อนหรอขับรถไปเล่นอ่ะขับรถเที่ยวอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำบัตรด้วยแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเห็นสะพานเนาะสะพานที่หน่อยเดียวเองหรอสะพานเชียงของรถมันน่าดูขอเชียงของน่าดูกว่าโอโอเคโอเคครับขอบคุณครับ
นี่นี่ก็เป็นขาออกแน่เลยเนี่ยจริงครับผมขอโทษนะครับเราสามารถขับรถข้ามไปได้ไหมฮะคะเราสามารถขับรถเข้าไปทัศนศึกษาได้ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเคยเดินแล้วโดนล็อกไหมครับไม่มีเนาะแบบเดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีใครโดนล็อกเนาะไม่มีแสดงว่าเดินได้โอเคไม่เอารถใหญ่มาครับผมขอบคุณครับโอ้เล็กนิดเดียวเองลุงงงอะไรอ๋อสะพานแห่งที่สองไงครับที่จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านไงไม่ได้พาเที่ยวครับแต่ว่าเราต้องใช้ภาษาเพื่อเอาข้อมูลไงแต่หมายความว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็เข้าพื้นที่ทุกจุดไงครับนั่นนะข้างหน้านะเห็นไหมตรงนี้นั่นคือนะที่เดี๋ยวมองไปตามเส้นสายตาก็คือเสาไฟนั่นแหละครับเห็นธงชาติไกลๆไหมนั่นชื่อแม่สายก็ยืนยันนะครับว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งเฮ้ยคุณลุงลองเข้ามาที่เฟซไลฟ์หน่อยสิครับไม่ได้หลงมาถูกแล้วเมื่อวานที่หลงอ่ะเมื่อวานจะหลงไปเชียงของนู่นน่ะมันไกลไปแล้ววันนี้ทำไมอยู่อบต.ผงผาอ้าวก็มาปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนไงครับลองดูย้อนหลังสิครับลงเข้ามาในไลฟ์สดนะครับใช่ฮะเสาไฟนั่นแหละครับเห็นธงชาติไกลไปขอดูหน่อยฮะเอ๊ะทำไมลุงไม่ชื่อไม่โชว์อ๋อลุงคือศูนย์วิจัยโอเคอ
เน็ตสงสัยเคลื่อนแถวนี้มีปัญหาแน่เลยนะครับกึ๊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 บเดี๋ยวท้องฟ้าสวยเนาะเวลาร้อนก็สวยลุงกดสีฟ้าตอบรับเลยครับใช่ครับต้องหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าร่วมมาอีกทีใช่ครับท้องฟ้าเปิดแล้วนะฮะสวัสดีครับอะไรโทรผิดหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหคุณจัดโทรไปอ๋อโทรผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ขอทำงานก่อนมีการวางยาในโทรศัพท์ไว้นะครับมาละก็เอาละครับวันนี้มาเจอสัมภาษณ์เสร็จลุงปิดผมไม่ได้นะลุงปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลุงก็จะไม่ได้ยินผมอ๋อลุงมีหูฟังเนี่ยนี่ไงลุงก็ใส่หูฟังสิครับสักครู่ครับผมก็ต้องใส่ด้วยนี่เองแต่ลุงครับแต่ว่าขอนิ่งครับมันเป็นภาพนึงอ
็มี16ชีวิตตอนนี้ลุงพยายามตั้งนิ่งตั้งนิ่งนิ่งนิ่งไหมครับก็ดูว่านิ่งไม่นิ่งพยายามจะให้นิ่งนิ่งยากปล่อยตามนี้ก็เลยไว้หน้าตัดผมก็ลืมเลยว่าผมจะถามอะไรก็ข้างหน้าก็เป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่สองของแม่สายนะครับลุงว่าลุงสลายเมฆหยุดฝนเนี่ยผมเห็นเมฆมันนิ่งๆเนี่ยมันไม่เห็นจะหายไปไหนเลยครับถึงจะมีมันก็ไม่ตกไปแล้วตรงนั้นเป็นไม่ได้ไหมครับหลวงว่าทำที่นี่คือสสารเนี่ยไอสไตล์บอกว่ามันไม่รู้ใครพูดไม่รู้ไอสไตล์หรือเปล่าแต่ว่าสสารเวลาแค่เปลี่ยนสถานะเนี่ยสสารไปเป็นพลังงานเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกถูกเป็นคำพูดของนิวตันนะนิวตันบอกไว้ว่าสสารทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกไปจากนอกโลกใบนี้ได้นั่นคือคำพูดของนิวตันหากแต่มีการผ่องถ่ายให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นสมการ L เท่ากับ ME มันก็อธิบายว่า L ก็คือ Light ปฏิบัติการโดยการใช้แสงผ่านรูงอบมันก็ไปทำให้ M คือสสารนั่นเองให้ material นะฮะ material นี้ถ้าหากว่าแยกย่อยแล้วไปถึงนิวเคลียสมันก็สลายออกไปกลายเป็น energy นะฮะในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติการตรงนั้นทีนี้ก่อนที่มันจะสลายออกไปอ่ะตั้งแต่เช้าแล้วนะกลางคืนก็มีฝนพรำนะตื่นงอกหลับไม่รู้เรื่องตรงนั้นน่ะรู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาอ้าวเม็ดน้ำฝนมันตกเต็มที่หน้ากระจกก็เลยเปิดประตูรถมาดูโอ้โหเอาไงมองไปท้องฟ้ามืดตึ๊บเลยเอาสิคงเจองานหนักแล้วในใจนะคงจะบอกใครไม่ได้ตรงนั้นว่าแล้วก็กูรีกูจอนะสักพักหนึ่งปวดท้องจะเนี่ยเอาของเสียไปทิ้งจะเนี่ย
กลับมาโดยกาแฟ1แก้วก็มาเอาจริงเอาจังตั้งแต่ประมาณสัก8โมงเช้าหรือไง8โมงกว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะกลมหน้ากลมตาลุยอย่างเดียวเกรงว่าจะเสียชื่อลูกเขยกำนันบอกชาวบ้านชาวโลกไปแล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วลุยไปจนตั้งมาถึง10โมงเช้าเอ๊ะก็เลยบอกผ่านคอยดูนะประมาณเที่ยงหรือเที่ยงฝนนี่ก็จะหายไปก็จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วก้มหน้าก้มตาทำคนเดียวฝนตกเสื้อผ้าเปลี่ยนนะโหอะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่มันผ่านไปสุดท้ายก็มีคำตอบสุดท้ายก็คือตั้งแต่เที่ยงนะก็ตองฟ้าก็โปร่งมาถึงนาทีนี้สองโมงกว่าแล้วตอนนี้บ่ายสองโมงกว่านะหรือสามแล้วบ่ายสามโมงสิบแปดครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามโมงในรัศมีทำการจุดศูนย์กลางก็คือปากถ้ำหลวงแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่ารัศมี10กิโลเมตรมันก็อยู่ในพื้นที่พอดีเพราะว่าจุดที่เราทำนะอบต.ป่าอะไรโป่งผาผาโป่งโป่งปอปลาปอปลาโป่งผาห่างจากปากถ้ำนะประมาณสักไม่น่าจะถึง10นะคิดทางตรงก็เห็นอยู่แล้วนะจุดนั้นนะทีนี้ปฏิบัติการตรงนี้มันกว่านี้กว่า10กิโลเมตรช้ำไปนะครับที่มันออกไปแต่ตามพื้นที่เป้าหมายแล้วก็กัดเกณฑ์ไว้เท่านั้นในเบื้องต้นนะความจริงถ้าได้ที่สูงไปกว่านี้นะมันคงได้มากได้กว้างไกลไปกว่านี้เยอะแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าก็ในวันนี้นะเมื่อวานก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปทีนึงแล้ววันนี้เช้าวันนี้จะหนักกว่าเมื่อวานนี่ครับปริมาณของเมฆของหมอกหนักกว่าค่อนข้างจะครึ่งต่อครึ่งทีเดียวแล้วครับเมื่อเช้าวานนี้เปรียบเทียบกับเช้าวันนี้วันนี้จะหนักกว่าเช้าวันเมื่อวานเนี่ยสักสองเท่าได้นะโอเค ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ทำเมื่อวานไม่เท่าไหร่วันนี้เพิ่มศักยภาพไประดับหนึ่งทีเดียวแล้วครับระดับเมื่อวานเนี่ยเขาใช้แบบใช้บทที่หนึ่งก็แล้วกันวันนี้ต้องใช้บทที่สองกระดำซ้ำเติมไปทีหนึ่งจนกระทั่งปรากฏผลมาถึงขนาดนี้ไอ้บทหนึ่งบทสองเนี่ยมันคงยากนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่หน้าจอที่จะรับรู้ได้ครับเพราะเริ่มเรื่องเฉพาะตนเฉพาะตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็พยายามที่จะอธิบายขยายความผ่านมิติของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับจริงๆสองคำก็ได้จิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กันแล้วกันสองแรงบวกครับโดยปรับธรรมชาติครั้งนี้นะครับโอเคนะพุทธศาสตร์ก็มันจะใช้อยู่คำเดียวไม่ใช่เนอะอากาลิโกเอหิวัสโกโอปนัจโกปัตตตังเวทิปตะโพมนิติพุทธศาสตร์ก็มันจะใช้คำคำเดียวนะครับจะใช้ร่วมก็ได้นะอิทัปปเจยตาก็ใช้ได้ในเมื่อใช้ศาสตร์แล้วนะก็คือเรื่องของโปรตอนนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนก็คืออิทัปปเจยตานะครับมันจะมาตรงกันเป๊ะนี่สำคัญว่าจะใช้ศาสตร์ไหนมาแยกตัวเนี้ยจากมืดครึ้ม
ก็มีฝนตกจนกระทั่งถูกสลายออกไปตามที่เห็นนั่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับมนุษยชาติยุคสมัยนี้จำเป็นต้องรับรู้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะรับรู้เรียนรู้ได้ทีนี้มนุษย์บางท่านบางคนก็ยังไม่รู้ก็ลองสนใจใฝ่รู้ครับสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์กับท่านเองนั่นนะครับนะประโยชน์ตกอยู่ที่ออกมาแล้วสำหรับผู้ที่ดูผู้ฟังก็คือผู้ที่ด่าส่วนผู้ที่นั่งพูดอยู่ในวินาทีเนี่ยก็พูดบอกเล่าตามที่ได้แต่ยินได้ฟังนั่นนะ มาไปก่อนนี้ก็ลองท่านมาเป็นลุงออกสักทีอ่ะทำได้ไหมล่ะ เดี๋ยวลุงออกก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็ลองสนใจใฝ่รู้ใคร่ครวญพิจิตรพิจารณาให้เกิดความเข้าใจ get into ดูสิครับเมื่อมันเข้าใจลอยลึกซึ้งแล้วนะฮะมันจะก็เป็นการเข้าถึงในสิ่งที่ลุงออกพยายามที่อยากจะให้หลายท่านทุกๆท่านในโลกนี้ได้เข้าถึงสิ่งนี้พอเวลาเข้าถึงแล้วมันได้ทั้งเยอะแยะนะรักษาสุขภาพตัวเองก็ได้นะครับใช่นะแล้วก็ช่วยกันปรับสิ่งแวดล้อมกันคนละไม้คนละมือนะอย่างสองอย่างพี่ได้สองน้องได้หนึ่งหวานนั้นนะหรือพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็จะประกอบกันเป็นสามมั่งผลถ้าเราคิดกันอยู่ในกรอบนี้มันก็ทำให้มีความอบอุ่นนะผมว่านะสำหรับคนบ้านเราบาร์โรดทีวีเนี่ยครับคนบ้านเรา 20,000 กว่าชีวิตนี่ลองนะใครควรไม่ต้องถึงขั้นตั้งโจกตั้งใจหรอกครับฟังเพลินๆอย่างเมื่อวานนี้ไตเติ้ลแมนก็บอกนึกซะว่าฟังเป็นการ์ตูนเป็นนิทานบรมราไปเก็ตได้เก็ตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นการซื้อเป็นการขายไม่ใช่มีกำไรขาดทุนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่เรื่องความเข้าใจเขาแข่งนั่นเองเข้าใจได้มากเข้าใจได้น้อยก็สุดแต่ท่านจะรับเอาผู้ให้เนี่ยมีให้อยู่แล้วให้ไม่มีอะไรไม่มีประมาณอยู่แล้วผู้รับก็แปลว่าขึ้นอยู่กับผู้รับนะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับเด้อสิบอกให้จะนั่งรับนอนรับตีลังการับขับและหรือขี่รับจะรับอยู่ใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าล่างล่างบนเช่นรุ้งเช่นแวงไหนก็ได้โลกใบนี้ถึงกันหมดแล้วเวลานี้ใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ทางด้านการศึกษาโลกะมนาคมนี่ที่จะรู้กันแม้ว่าขณะนี้วินาทีนี้เกี่ยวเปลี่ยนหรือแถวสภามิตรภาพ2ที่เชียงแสนนี่ออกแล้วนี่คุณจักรไปแล้วไปต่อไม่ได้อ่ะไปต่อข้ามสะพานฝั่งลาวจะไปทำไมใช่ไหมฮะไปต้องผ่านกระบวนการข้ามแดนกันอีกใช่ไหมเราไม่มีวัตถุสมจะไปตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยต้องย้อนกลับก็แค่นั้นเองเอาใครจะถามไทยใครจะสงสัยอะไรก็ว่ากันมาครับว่ากันคุณนัทยาอริยะเป็นความยินดีครับเป็นค่อยๆสลับครับเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์จริงๆก็จิตศาสตร์จะแท้จริงคือจิตศาสตร์ผมเนี่ยพูดจังกายใจจิตจิตสัมปชัญญะเป็นยังไงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาโอ้โหมัน
20ปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะลุงหมอเดี๋ยวมันก็ปรับคำพูดเหตุการณ์สถานการณ์เป็นจริงในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาและในแต่ละโอกาสเนื้อหาเดิมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นค่าเต็มที่ไปแล้วนะครับจะปรับไปตามเหตุการณ์ที่จริงทุกขณะก็แค่นั้นเองแนวทางมีแค่นั้นเป็นหน้าใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับพยายามสังเกตดูเชียวขวามือนี่น่าจะเป็นครับลุงคุณโจโจก็รู้สึกเป็นหน้าใหม่นี่เนาะยินดีครับคุณวันชัยคุณเกาหลีอ่ะเกาหลีน่าจะเป็นหน้าใหม่ยินดีต้อนรับนะครับท่านจะเป็นหน้าใหม่สนใจใฝ่รู้ยุคนี้นะฮะยุคมนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้บอกให้ทราบนะครับรู้เข้าใจและรอวันเข้าถึงรู้แล้วไม่พอต้องให้สู่กระบวนของความเข้าใจให้ได้ต้องโปร่งผ่านพอเข้าใจยังไม่พอเข้าสู่กระบวนการเข้าถึงให้อบตปลูกผ่าชาตินี้สุดท้ายก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายกันได้ในส่วนการประกอบสมาชีพชอบมันก็จะเจริญงอกงามตามไปเองสำหรับคนที่มีสิ่งนี้นะครับมันจะปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นลักษณะปฏิพันธ์ไหวพริบได้โดยง่ายนะครับเรียกว่ามีส่วนหนึ่งที่ได้เพราะว่าสัมพิทาสีด้วยประมาณนี้จะเข้าใจใดๆง่ายถ้าเข้าใจภาษาลุงหมอนะฮะท่านก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆนั้นได้ง่ายเมื่อเวลาท่านสื่อสารกับบุคคลอื่นในโลกนี้นะครับท่านจะเข้าใจเขาง่ายขึ้นตัดสินใจได้เร็วถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงง่ายขึ้นดีขึ้นอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพชอบนะครับก็คือตรงนั้นเองมันไม่ได้แยกไปไหนทางโลกทางธรรมมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับไม่ใช่ทิ้งโลกไปหาธรรมไม่ใช่โลกคือเราคือโลกตัวเราคือโลกจะทิ้งธรรมไปไหนธรรมเราคือโลกคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวเราคือธรรมชาติถ้าธรรมต้องอยู่ในตัวเราถ้าธรรมอยู่ทางลึกเริ่มต้องรู้ก่อนเข้าใจจันทร์ซึ่งแล้วก็เข้าถึงตัวเราสุดท้ายแล้วเมื่อมันครบกระบวนความมันแล้วเนี่ยชาติชีวิตนี้นอกจากส่งเสริมสมาชีพชอบได้ดีแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วสมาชีพชอบสุดไปงานทางทรัพย์สินผ่านทางโลกอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะฮะเพราะว่าเรามีเนื้อพระธรรมอยู่ในกายเรามันจะคิดอะไรง่ายนะสรุปได้ง่ายมีประสบปัญหาก็สามารถปรับได้โดยง่ายนี่แหละคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยผมว่าปรับได้ไหมเปลี่ยนจากของเดิมได้ไหมมาเป็นสติสมาธิปัญญาทราบได้ง่ายในการอธิบายนะครับไม่งั้นพวกก็จะไปเกาะศีลอยู่นั่นแหละทำอะไรก็ไม่ได้ศีลห้าให้ดูขยับทีมก็ผิดหมดให้ดูศีลห้าทำไปเลยใช่ไหมนะจริงๆนะกินปลาซิวตัวเดียวมันก็ผิดศีลห้าแล้วนะแม้ว่าไม่ได้จับปลาซิวจับไม่หนองคลองบึงมาจากการตรงๆคนกินเนี่ยคือสัมผัสแท้ของปลาซิวใช่ไหมครับพิษขั้นก่อนซ้ำไปเป็นเหตุทำให้ปลาซิวตายนี่ก็ไปกินมันน่ะตรงๆก็จับมาจากไม่หนองคลองมันก็ใส่ลาบใส่ก้อยดื้อมันตรงๆใช่ไหมถ้าผมจะวิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมันมากศีลเสริมทำอะไรไม่ได้หรือว่าเราไม่ทำการทำแปลว่าถ้ารู้อย่างลึกซึ้งแล้วเรียกมันโดยธรรมดาและธรรมชาติของมันเอง
หรือเรียกใครเราจะหยุดการกินได้มันเลือกได้ที่ไหนแล้วเข้าไปในป่าของลำนอไพรใจใดไม่กินก็ไม่ได้เออกินก็มีไหมล่ะต้นไม้ผลไม้ร่างไม้อย่างเดียวก็ฝึกเพื่อจะกระตุ้นไรสิ่งใดเพราะฉันเล็กส่วนนั้นก็กินนะไปเถอะใช่ไหมฮะผมมีฮิตรู้จักฮิตไหมคือไม่ปฏิเสธรู้งองไม่เคยปฏิเสธแต่ไม่ใช่ยึดศีลมันจนทั้งขยับตัวไม่ได้ผมถือศีลข้อเดียวเราอยากเป็นเหตุก็หลีเลี่ยงไก่ตายก็เมื่อกี้ก็กินมาแล้วไม่ฉันเลยนะเมื่อกี้นี่กินเลยนึกไม่ออกจะเป็นไก่ย่างตำมะละกอตำมะฮุ่งขาไก่ก็เป็นเหตุไม่ไก่ตายแล้วถ้าไม่ใช่สามุนไทยหลีเลี่ยงได้ไหมทีเนี้ยหลีไม่ก็สามไปเรียบร้อยแล้วจ้าที่เหลืออะไรคิดเป็นง่ายๆสิครับเออไม่ยอมผมไม่ยอมคิดพิจารณาเลยก็ไม่รู้จะว่าลมยางก็อยู่ที่ประตูเนี่ยเปิดดูหน้าหลังไม่ให้มันใกล้ขีดปอนหรือว่าจะเป็น35ปอนถ้าจะจำได้นะไปดูอีกทีก็แล้วกันซ้ายมือเติมลมออโต้ไงเติมเติมลมเฮ้ยเติมลมยางใช่ไหมก็เมื่อกี้เนี่ยดูรู้สึกอ่อนๆสมองเผื่อรู้เผื่อขาดกันไม่ดีก็แก้แย่แล้วแก้ไม่ทันยังไม่ต้องรีบเร่งหนีไปไหนใช่ไหมล่ะงงค่ะปอเปิ้ลว่ารู้จะเป็นหน้าใหม่เนาะยินดีครับงงค่ะถามว่างงอะไรเนาะนะครับงงในสิ่งที่ลุงทำนั่นแหละสลายเมฆหยุดฝนที่ว่านั้นงงตรงนั้นแหละก็น่าเห็นใจครับเราเคยเรียนหนังสือมาอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็แต่สัญลักษณ์เราก็ไม่เคยเห็นสักทีนึงหรอกไม่ใครเคยเห็นบอกให้ก็ได้มนุษย์ในโลกนี้ไม่เกิน 5% จะเห็นอิเล็กตรอนโปรตอนเห็นได้ในจอด้วยใช่ไหมครับเห็นได้กับผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้มันเห็นได้โดยจิตต่างกันเห็นโดยต่างกันโดยฐานเครื่องมือมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นอะไรแบบที่มันเป็นของจริงแท้แน่เงี้ยลองใคร่ครวญครับว่าชีวิตจริงแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีนี้และอีกต่อไปไม่มีจบหรอกครับยกเว้นเข้าใจธรรมชาติโดยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่มาเข้าตัวอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้าตัวยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเข้าหูเข้าตากำลังดูหน้าจอวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะใช่หรือเปล่าถึงไม่กินมันก็เข้าหูเข้าตาใช่ไหมเออต้องยอมรับต้องพยายามพัฒนาตัวเราจึงจะชนะคลื่นคลื่นคือหน้าจอนี่แหละหน้าจอแล้วก็เสียงด้วยเนี่ยสองอย่างยังนุ่งห่อไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาลุงไอ้ลมปกติเนี่ยมันเติมกับไนโตรเจนได้ไหมไนโตรเจนเหรอใช่รถเรามันเป็นไนโตรเจนทั้ง4ล้อเลยไม่รู้ไม่น่าได้ได้หรอกทำไงอ่ะ แต่แค่ไม่เติมอ่ะมันก็ข้างหลังมัน37แล้วนะเหรอใช่คู่หลัง37เท่าไหร่3537หรือเปล่าดูประตูใช่ถ้าสเก็ตตัวมันบอกว่า45ไนโตรเจนครับตอนนี้เป็นไนโตรเจนนะฮะทั้ง4ล้อครับเติมเข้าไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่เติมลมเราเป็นไนโตรเจนตั้งแต่เราไปเปลี่ยนยางมาเติมไม่เติมอะไรใส่เข้าไปยังไม่รู้ที่ฝาสีเขียวมันเป็นไนโตรเจนนะครับฝาสีเขียวคือไอ้ฝาจุกใช่ครับ
เป็นว่าตอนนี้เราไม่เติมแล้วกันเนาะเราจะเติมเลยถ้างั้นก็ยังไม่ดีกว่าสูบออกมันเคยเติมมาก่อนแล้วนะหลังจากนั้นเช่นจะเปลี่ยนยางเรียบร้อยวันนั้นเติมมาครั้งหนึ่งแล้วเติมลมธรรมดานี่ใช่ไหมจะไม่เป็นไรนะไม่รู้เหมือนกันแหละไม่เห็นมันบอกว่ามันต่างไม่ต่างประการใดเติมไปเท่าไหร่ตอนนี้มัน37ใช่ไหมตอนนี้มันไม่เติมได้อย่างมากก็ขึ้นลงแค่1กับ2เองครับมันไม่ได้ลดอะไรมากอะไรไม่ได้ลดเลยเหรอตอนนี้มันเกินอยู่ได้ซ้ำไปตามมาตรฐานของเดิมมาตรฐาน0แต่ถ้าเป็นไนโตรเจนน่ะมันเขียนได้ทั้ง45เนี่ยมาตรฐานศูนย์ตอนนี้ข้างหน้าให้42ข้างหลังให้35มาตรฐานศูนย์เออเว้ยปรับแกนหรือถ้าดูยางที่มันไหวนะเดี๋ยวเดินไปยืนเลยนะดูแกมยางจะดูออกโดยปกติแล้วครับดูแกมยางมันจะดูออกExport import export ครับผมแถวข้างหลังมันก็โอเคนะโอ้ไหมโอ้นะไปครับแต่ข้างหลังมันโอ้แน่ละมันจะแบบนี้ข้างหน้ามันตอบหน่อยเลยลุงครับแต่ว่าใช่มันสะท้อนมืออยู่แต่คราวที่แล้วยังไม่ได้ตั้งศูนย์นี่นั่นแหละครับมาลงมาไปตามนี้ไม่ต้องเติมเดี๋ยวถ้าเจอในตัวเจี๊ยนจะเติมโอเคเพราะว่าฝาเขียวเนี่ยเคยถามแล้วว่าพี่ทำไมมันไม่เป็นฝาดำอ่ะอ๋อมันเป็นในตัวเจี๊ยนน้องของฝาเขียวโอเคถูกทับท่วงมาแล้วขบขันนั่นเองก็อย่าคิดว่าขบขันแล้วก็ไปตามความเป็นจริงไม่ได้เสียแสงแกล้งพาเพลินที่ไหนไม่ได้เสียแสงแกล้งพาเพลินไปไหนต่อที่ไหนจะไปวนรอบถ้ำครับไปหาถ้ำเหรอไปตรงสามแยกครับที่เรามาติดตอนประกาศเคอร์ฟิวอ๋อเหรอจะวนไปดูว่ามันไปได้ไหมโอเคต้องการไปท้าทายหน่อยก็เรามาทำงานอ่ะดูร่องรอยย้อนเข้าดูร่องรอยโอเคนี่บอกหลงใช่ไหมคะไม่ได้หลงครับเรียกตามเป้าหมายจะไปของแค่นี้หลงได้ไหมผ่านป่าดงดิบแล้วไม่หลงเลยกลางคืนบุกไปถึงนู่นตีหนึ่งกว่านี้ไม่หลงเลยไม่ได้จะหลงได้ไงสบายกลางวันแฉะไม่หลงเจตนาไปมานะคุณดาวนะคุณตาวาวแววแววสาริกาโอเคครับเข้าใจเข้าใจเกาหลีชัยยะสิริสุวรรณโอเคก็รับทราบตามนี้คุณวันชัยทองหรือทองย้อยล่ะต้องแสดงความเห็นมาดูสิถามถ่ายไปมาดูสิครับสงสัยอะไรก็พออธิบายได้อยู่แล้วทีนี้เวลาอธิบายแล้วมันก็อย่างว่าวิทยาศาสตร์คนไหนไม่เคยเรียนในขั้นสูงสูงสุดสุดมันวิชาฟิสิกส์ท็อปของฟิสิกส์นะฮะตัวท็อปไฟนะฮะความจริงฟิสิกอลคือกายภาพนะ
ทั้งหมดร่างกายจะเห็นเป็นเรื่องของวิชาฟิสิกส์หมดนะครับของแข็งที่เราจับต้องได้ใดๆนะถือว่าเป็นวิชาฟิสิกส์หมดนะฟิสิกส์แปลว่ากายภาพนั่นเองอันนี้มันมันพิชอะไรพิชเชียลโอ้ไม่รู้แยกภาษาไม่ถูกเหมือนกันนะพี่เรื่องของพลังงานอ่ะโอเคไหมenergy พลังงานนี่ครับมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้ที่มันยากนะฮะเพราะว่าสื่อสารพลังงานก็ยากอยู่แล้วในการที่จะเรียนรู้นะครับไอ้นี่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอ้โหมันจะยากขนาดไหนการแยกย่อยนะมันยากเยอะหลายสิบหลายร้อยเท่าก็แล้วไม่งั้นทุกคนก็ได้หมดนะรู้มันรู้ได้ทั่วไปล่ะครับแต่คำว่าได้เนี่ยมันก็ต้องยอมนะครับเอาผลสัมฤทธิ์ก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอต้องการอะไรก็นึกเอาถามเอาต้องการให้ลุงออกบอกเรื่องอะไรก็ถามมาประมาณนั้นหรือในส่วนของต้องการให้ลุงออกช่วยกำจัดอาการใดๆของร่างกายก็บอกมาผมว่ามันตรงเยอะครับมันเดินทางลัดกันอย่างง่ายดายถึงยุคมันขอให้บอกมาแต่บอกให้ตรงหน่อยอย่าอ้อมค้อมใหญ่ทุกอย่างนี่ก็บอกความต้องมาเดากันครับต้องมาเดาเจตนารมณ์กันไม่ต้องให้เดาแล้วนะครับผมต่างหากเวลาผมจะถามเกรงตรงจะเกรงใจผู้ที่ผมถามนะเวลาจะถามอะไรเข้าไปตรงผมจะเกรงใจเพราะเกรงว่าคนที่ผมถามเนี่ยเกรงว่าคนที่ผมถามจะเข้าใจผมผิดเกรงตรงนั้นนะเกรงมันจะหมดเปรี้ยวไปแต่สมองเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยถามใครลึกๆหรอกครับในทางลึกผมก็ไม่เคยถามใครนะโดยทั่วไปแล้วคุณตุ๊กกตามหาทรัพย์เข้ามารับพลังคำว่าพลังนี่มันเป็นคำที่มันพลังพลังอะไรน้อนะก็คือว่าพลังอะไรน้อนะอย่าลืมนะผมภาษาเต็มนะฮะพลังงานบริสุทธิ์นะฮะลูกหงอกพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับถ้าเป็นจิตผมจะใช้คำพูดว่าศักยภาพของสมาธิจิตชั้นสูงนะฮะชั้นท็อปของท็อปเนี่ยศักยภาพของสมาธิแล้วต้องตามด้วยจิตสมาธิจิตมันมาจากคำเดิมสติสมาธิจิตหรือสติสมาธิปัญญามันจะมาจากคำนั้นนะครับมันจะเพี้ยนหรือว่าจะแปลงมาจากศีลสมาธิปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นภาษาเก่านะครับใช้กันมากี่ร้อยทุกคนก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อเวลาใช้มาแล้วถามว่าไปถึงไหนล่ะคนที่ใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปถึงไหนแล้ว มันไปไม่ถึงปลายทางก็ปรับใหม่ซะมาเป็นสติสมาธิปัญญาซะภาษาใหม่ที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนะครับมันจะเข้ากันได้โดยง่ายกว่าแค่นั้นเองสมาธิคืออะไรก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกเรื่องอะไรเรื่องอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสเห็นไหมรู้ไวได้ฟังปุ๊บก็รู้ไวเข้าใจไวเมื่อได้ฟังการฟังกับการเห็นนะฮะมันต่างกันเยอะนะครับสิ่งที่เรามองเห็นทั่วไปนะสิ่งของที่มันไม่เคลื่อนที่นะมันไม่เร้าเรานะให้ดูไว้จะไม่เหมือนเสียงเสียงมันเร้าเรานะครับเสียงไก่ขัน
เพราะการเรียนรู้ผ่านเสียงเนี่ยมันจะเนียนกว่าครับผ่านเสียงมันจะเนียนกว่าถ้าผ่านแสงเคยตาใช่ไหมครับมันก็มันไม่เร้าเรายกเว้นปิดไฟเปิดไฟเข้าไปในบาร์เข้าไปในคลับครับนี่โอ้โหหนักเลยฮะแสงฟืนไฟแสงสีทั้งแสงสีเสียงโอ้โหควันกันมันไปเฉลิมฉลองก็เลยว่าเรียนหนังสือจบเอ้าลงขันกันใส่เข้าไปไม่เคยก็เคยใช่ไหมก็รู้เห็นตรงนั้นครั้งเดียวก็พอแล้วของนั้นเป็นไรมากมายนะ คุณอะไรปูปี้อ่ะดีจังค่ะมีคนช่วยลุงก็พอประมาณมนุษย์เรามันทำงานคนเดียวไม่ได้รู้คนเดียวได้คิดคนเดียวได้แต่เวลามันทำคนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับนะพี่นะเออรู้คนเดียวได้คิดคนเดียวได้แต่เวลาทำคนเดียวไม่ได้นะต้องยอมรับมากๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพวกนี้เป็นคำที่สมควรอย่างยิ่งจะต้องจำไปใช้ไม่งั้นมันจะเป๊ะผมงงกับคำพูดลุงออกจังครับคุณสมบัติร้อยสีนะฮะลองทักมาสักหนึ่งคำครับคุณสมบัติครับเพราะว่าผมก็พูดมาตั้งหลายคำตั้งแต่เปิดหน้าจอถ้าจะเอาคำมาพูดนะในบล็อกทีวีผมว่ามันเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านคำนะไม่รู้ไว้ถ้าจะเป็นคำผมงงกับคำพูดลุงออกจังครับใช่ก็เห็นด้วยนะว่างงนะเพราะภาษาที่ใช้ผมก็ไม่ได้ใช้ภาษาต่างดาวนะ ก็ใช้ภาษาพ่อขุนผ่านวิชาการของทางวิชาฟิสิกส์ผ่านฐานความรู้ของด้านพุทธศาสนานะผ่านความรู้ธรรมชาติดินน้ำลมไฟแต่เรื่องจิตครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายเทก็ได้ยกเว้นปฏิบัติเอาเองก็ได้จะดีตรงนั้นต่างหากที่มันค่อนข้างจะเรียนแบบกันไม่ได้ตามกันไม่ได้คือเรื่องจิตมันเป็นของใครของใครเพราะค่อยๆพัฒนาครับสมบัติผมว่าผมนำสิ่งดีมาให้ทุกคนแหละขอให้เก็บตกเอาค่อยๆสังเกตภาษาที่พูดนะครับเมื่องงกับคำพูดก็แปลว่าไม่คุ้นเคยกับคำพูดคุ้นไม่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงแปลว่าคลื่นมันไม่สัมพันธ์กันไม่อยู่ในรูปเดียวกันไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในโทนเดียวกันคลื่นเสียงเนี่ยครับมันก็จะเคืองกันแหละกันนะครับบอกให้ทราบว่าถ้าเหมือนคลื่นวิทยุเครื่องส่งกับเครื่องรับคลื่นไม่ตรงว่าแทรกคลื่นแทรกพอเวลาเป็นคลื่นแทรกพวกมันฟังไม่รู้สับจับประเด็นไม่ได้ฟังไม่รู้สับจับประเด็นไม่ได้มันก็เลยกลายเพี้ยนรำคาญง่วงปวดแห้งส่วนทางผมไม่ปวดอยู่แล้วเพราะว่าผมมันในฐานะเครื่องส่งนะครับท่านก็อยู่ในฐานะเครื่องรับค่อยๆปรับจูนนะเหมือนกับวิทยุมันไม่ตรงค่อยจูนคลื่นใส่เข้าไปให้มันตรงให้มันชาร์จนั่นแหละครับพอเวลาปรับคลื่นเสียงมันตรงปุ๊บต่อไปจับคำพูดได้จับคำพูดแล้วก็โอ้จะเข้าใจความหมายในคำพูดที่เป็นภาษาพอเข้าใจความหมายก็จะส่งต่อให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมครับมันต้องมาในกรอบพวกนี้แหละรู้เข้าใจความหมาย
โดยการผ่านภาษาพอคุณรามคำแหงนะครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วสภาพอากาศจะกลับสู่ภาวะปกติกี่วันครับอันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเราผมออกนอกพื้นที่แล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาละครับที่นี่จะมาจับประเด็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะคือเกิดอนิจจังมันจะเข้าสู่ในปรับในทางที่มันดีขึ้นไหมสมดุลไหมก็ไปรูปแบบนั้นนะครับอันนี้เพียงแต่นุ่งหอเข้ามาปรับธรรมชาติให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่กันได้ทำกันได้คนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เมื่อไม่มีฝนมันก็ง่ายขึ้นเยอะภาคพื้นดินในทางราบครับก็เตรียมความพร้อมทางด้านฝ่ายทำงานเขาในถ้ำป่านนี้ไม่ใช่แต่ถึงยังไม่รู้เนี่ยเขาเคลื่อนที่จากปากถ้ำเนี่ยแต่10โมงเช้าแล้วเนี่ยก็ไป4 5ชั่วโมงคงถึงแล้วมั้งใช่มั้ย10โมงเช้านี่มันกี่โมงบ่าย3โมง50 3นาทีน้องดูนี่ครับบ่าย3โมง4 5 5ชั่วโมงเห็นมั้ยก็คงจะถึงเด็กแล้วในถ้ำห้าชีวิตที่เหลือนั่นเองถึงแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงมั้งอย่างเร็วจะกลับมาข้างนอกทีนึงใช้เวลาห้าหกชั่วโมงทำนองนั้นนะครับออกมาก็ภาคพื้นดินไม่มีฝนตกมันก็ลำเลียงง่ายได้เร็วขึ้นก็ให้ความสะดวกคนที่ทำงานต่อซึ่งเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่รู้เราแต่เราก็มีสำนึกในการที่ทำอย่างนี้เราทำไม่มีค่าจ้างค่าอ่อนอะไรนี่ไม่ได้มาจ้างยกเว้นท่านที่อยู่หน้าจอนี่ที่จะสอบสวนมามากน้อยแค่แรงประกันให้เขาช่วยทำทะยาสายเนาะก็แค่นั้นนะครับไม่ได้เริ่มร้องไม่ได้เรียกร้องใดๆเป็นสำนึกเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเป็นหน้าที่เดี๋ยวซ้ำไปนะถ้าหากว่าความสามารถดึงออกสามารถสลายเม็ดหยุดฝนได้จริง100%ก็มันเป็นหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หน้าที่จะต้องทำเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันมันเป็นกระแสโลกนะครับไม่ทราบเลยเป็นเรื่องของมนุษยชาตินะเด็ก13ชีวิตมันเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะครับที่มีคนในโลกรู้จักประเทศไทยโดยตัวเลข13ชีวิตเนี่ยครับมาเป็นตัวที่จะที่จะอะไร13ชีวิตเนี่ยที่จะอะไรจบให้เป็นคำถามให้แต่ละผู้คนมีความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตัวออกมาช่วยนะมันเป็นธรรมชาติจะเป็นตัวเลือกมนุษย์ผมว่างั้นนะว่าใครจะพึ่งพาสายได้เป็นความรู้อะไรใดๆโอ้ยมันเป็นคำถามมันเสียชั่นจริงถ้าอยากตอบได้ดีที่สุดผมได้ยินตั้งแต่วันแรกปัญหาก็คือเรื่องของน้ำนะครับเท่าที่รับทราบข้อมูลนะฮะไอ้ถ้ำหลวงเนี่ยคือในรูปของภูเขาเนี่ยลูกนี้ครับมันไม่มีช่องทางของน้ำที่มันจะลงปกติมันจะเป็นตัววีแปลว่าเชิงลาดเขาฝั่งนู้นกับเขาถ้ำภูหลวงเนี่ยมันจะเป็นตัววีและตัววีที่ว่าก็ไม่มีรูน้ำเลยตอนนี้ครับที่มันต้องไหลลงถามว่าน้ำมาจากไหนมันจะไปเต็มถ้ำภายในไม่กี่นาทีเนี่ยโอ้โหใครจะอธิบายสิ่งได้รับเหรอมักจะอธิบายสิ่งได้รับกันอธิบายสิ่งอะไรความศักดิ์สิทธิ์อะไรกันก็มักจะอธิบายลักษณะนั้นซะมากกว่ามากสมากแต่ผมไม่ได้อธิบายสิ่งได้รับอธิบายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละดินน้ำลม
ไฟข้างในก่อนมั้งน้ำมันขุ่นมาจากข้างล่างจะขึ้นมาได้ไหมโอ้ยอยากเยอะน้ำตาน้ำตาน้ำยังบอกว่าน้ำไหลทั้งปีก็บอกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาหากินทาไปผลขึ้นมาโดยที่ไม่คล่องตลอดปีหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้วมีมาตลอดปีไม่เคยคล่องแล้วก็ไม่ล้นด้วยนะไม่ล้นด้วยแล้วก็ไม่คล่องด้วยอยู่ตลอดปีจะคิดยังไงชาวบ้านก็บอกว่าซักซีดผมบอกว่าเป็นรูปลักษณ์ของลักษณะออสโมซิสแล้วเหนื่อยไปมันก็โดนซักมาแทนที่ผมอธิบายในกรอบนะสั่งสิทธิ์สักส่วนอะไรกันมานั่นนะจะอธิบายแล้วก็อยู่ในพวกนี้นะครับ DEN เดี๋ยวผมอ่านว่าไงนะครับสุพรรณโดนสุพรรณช่วงเด่นหรือเปล่าครับเด่นหรือเด่น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 สุพรรณเนี่ยไม่ใช่เด่นเหรอ ไม่ใช่เด่นเอาเด่นนี่แหละฮะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลำบากตรงนี้นะครับสะกดผิดก็อย่ากดกันเด้อคุณเด่นแล้วกันเด่นสุพรรณก็แล้วกันนะทางปลอดภัยก็เราก็พยายามบอกแล้วว่าทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้ทุกท่านได้รับจากความปลอดภัยในบรรยากาศของเราก็ทำนองเดียวกันนั่นนะมั่ง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 ก็ไปดานาคอร์ดนั่นนะครับสามารถเมฆมาแล้วเหรอท้องฟ้าเดี๋ยวลุงหงอกจัดการเมฆมาเรื่องว่าจะไปจุดที่เจอนะเคอร์ฟิวนะไปดูบรรยากาศเคอร์ฟิวเดิมๆเมื่อวานหนูไปตรวจเลือดตามหมอนัดไขมันเลวและคอเลสเตอรอลลดลงโดยไม่กินยาเพราะงับอากาศกลืนกั้นทุกวันค่ะแล้วจะขนาดนั้นคุณแก้วตาดวงใจเออดีต้องให้ได้นะครับมันก็สิ่งที่มันมีอยู่ในตัวตนก็สามารถที่จะเผาผลาญได้ผมก็พูดจังเรื่องของการเบิร์นก็ผ่านหมอไหม้ลุกไหม้ในเรื่องของอากาศทำเอาครับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในมนุษย์นะครับเรื่องเป็นอากาศรับทราบครับพบซ้อนพบในร่างกายเราก็ไม่ต่างจากมิติซ้อนมิติพบซ้อนพบมิติซ้อนมิติมันอธิบายง่ายจนอย่างเข้าใจเลเยอร์ให้นึกถึงสีเล็บมีกี่ร้อยหน้า200หน้านั่นนะแต่ละหน้าแต่ละแผ่นกระดาษแต่ละแผ่นนี่นะครับนั่นคือคำว่าจะบอกว่าพบก็แบบถ้าพูดในกรอบของโลกกับช่างเกิดตายเกิดตายแต่ละรอบทั้งหนึ่งช่างทั้งการเกิดเป็นมดเป็นหนูเป็นหมูเป็นแมวผ่านมาหมดสะสมมาพอเวลาเราจะรู้หมดก็สะสมในตัวเราตัวมนุษย์ตัวเองเป็นของเราเหมือนกันเก็บไว้ใส่อมสงอมสินที่อุปมากันนะครับแต่ละชาติที่เกิดเป็นสัตว์โลกก็ทำให้ชั่วโดยธรรมชาตินะเป็นหมาไม่เคยไปกัดใครแบบนั้นนะครับเห่าตามภาษาหมาเฉยๆเห็นไหมเป็นมดก็ไม่เคยไปกัดใครเห็นไหมเป็นจิ้งหรีดก็ให้ประโยชน์กับสัตว์อื่นเขาเช่นนกเป็นอาหาร
อะไรทำนองนี้เป็นขึ้นมาโอเคไหมเมื่อวานนี้ไอ้ลงผมมีความรู้สึกหูขวามีเสียงดังมากการได้ยินดับวันนี้บทที่สองของลุงหนูรับพลังงานของอากาศหนูมีความรู้สึกเสียงเบาลงการได้ยินดีขึ้น 50% พัฒนาการไปทางที่ดีขึ้นเหมือนกับได้ลิ้มรสมันรู้รสชาติความสุขมันจะบอกเองจะปรุงรสอาหารก็บอกเราเป็นคนการแบบต้องเชื่อในอาหารนะวางแผนได้คุ้มครองเงินพูดเหมือนไม่ได้พูดทำเหมือนไม่ได้ทำนี่คือผู้บรรลุธาตุทั้งสิบเพราะท่านไม่ได้ช้อนตัวท่านความเนี่ยในการกระทำในทุกเรื่องใช่ไหมครับคุณสมหมายเกิดสักถามมาลองฟังใหม่ดูครับพูดเหมือนไม่ได้พูดทำเหมือนไม่ได้ทำนี่คือผู้บรรลุธาตุทั้งสี่เพราะท่านไม่ได้ช้อนตัวท่านแปลว่าไม่ได้ยกตนเนาะโอเคไม่ได้ช้อนจะแปลว่าลุงหอกไม่ได้ยกตัวลุงหอกเนาะในการกระทําในทุกเรื่องใช่ไหมครับก็ถ้าว่าคอมมอนเซนส์เป็นอย่างนั้นก็โอเคนะคอมมอนเซนส์เซนส์ความรู้สึกตรงตรงหมายน่าใช่นะเป็นเรื่องเดียวต้องช่องช่องทำอะไรต่อรับโมบายแล้วมาหนึ่งงานก็ได้สองสามงานมีอะไรก็ออกจากพื้นที่ทำหนึ่งทำราวให้ได้ดึงเราในอาชีพนู่นนี่นั่นก็ทำเหมือนว่าหูป่ากำลังจะออกมาครับลุงเดี๋ยวเราจะไปสแตนบายจุดปฏิบัติการเราครับเด้อนึกเชล่ะเอาแล้วกำจอดมาแล้วก็ส่งสายมาแล้วเจอแล้วรันเคลื่อนที่มาประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงหรือว่านั้นดีใจไปด้วยถ้าดูตามเหตุการณ์นะยังไม่รับข้อมูลใดๆนะครับที่ว่ามันเพื่อมันเป็นจุดนั่งอยู่ของพวกเราอยู่นะครับความรู้ทางโลกไม่มีจบสิ้นแล้วความรู้ทางธรรมมีจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับถูกต้องครับมีทางธรรมนะฮะจะสิ้นสุดได้จะต้องไปถึงท่าพงที่นะสิ้นสุดครับความรู้เป็นความสามารถดีกว่าความรู้ทางโลกไม่มีจุดจบเข้าใจไหมความรู้ความสามารถทางโลกไม่มีจุดจบครับส่วนความรู้และความสามารถทางธรรมก็จะมีจุดจบเราใช้คำชุดนี้ดีกว่าชุดคำครับน่าจะลงตัวมากกว่าตามรู้สึกที่เป็นจริงสำนวนเนี่ยนะผมว่านะเสียงลุงกล้องกล้องได้ไงก็ดีเสียงผมฟังคุณลุงพูดไปเรื่องก็จะรู้เองใจเองค่ะจารังสิทธิ์จินตระศรีเฮ็ดปราณีลูกสาวเป็นหมอนางสาวแพทย์ก็ติดคุณลุงมาตลอดขอบคุณแทนคุณลุงทุกคนคนเดียวไม่พอพอทุกคนคนนึงนะความดีต้องให้ทุกคนความเก่งก็ต้องเฉพาะตนเฉพาะตัวไลฟ์ผ่านการรับเชิญสัญญาณครับ
ครับเพียงแต่ถ้าไม่ใส่เสียงก้องนิดๆผลที่ได้คือตั้งใจเงี่ยหูฟังมากกว่าโอ้แปลว่าเสียงดังไม่ชัดเจนที่นี่มันจะเล่นเสียงได้จะไม่มีเล่นเสียงตัวหูฟังผมคงได้แค่ตอนนี้เราไลฟ์สดผ่านกันและกันอยู่นั้นต้องตัดระบบครับแล้วไลฟ์ใหม่ครับตัดระบบแล้วไลฟ์ใหม่มันความไงก็เสร็จสิ้นครับ